Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่5กรกฎาคม2022ซีรีส์บ่มเพาะผลพระวิญญาณวันที่5ความอดทน2เปโตร3ข้อ9องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉยชาในเรื่องพระสัญญาของพระองค์ตามที่บางคนคิดนั้นแต่ทรงอดทนกับพวกท่านพระองค์ไม่ทรงประสงค์ให้ใครพินาศเลยแต่ประสงค์ให้ทุกคนกลับใจใหม่ความอดทนอาศัยการรอคอยแต่การรอคอยนั้นไม่ได้การันตีว่าเราอดทนตัวอย่างเช่นเมื่อเราติดอยู่ในการจราจรอันหนาแน่นกำลังรอให้สัญญาณไฟเปลี่ยนเป็นสีเขียวก็เป็นเรื่องปกติที่เราจะพ่นคำพูดแง่ลบออกมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เรากำลังเร่งรีบหรือเราอาจจะเลือกที่จะรอคอยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้เวลาท่องจำข้อพระคัมภีร์ร้องเพลงนมัสการหรืออธิษฐานหรือบางครั้งความอดทนสำหรับเราก็เป็นการหันเหความสนใจของเราออกจากความเจ็บปวดระหว่างที่เรารอคอยความอดทนแบบพระเจ้านั้นมีความหมายในอีกแบบที่แตกต่างออกไปเมื่อเรารอคอยพระเจ้าพระเจ้าก็จะทรงรอคอยเช่นกันพระองค์ทรงรอคอยอย่างใจจดจ่อบนสวรรค์เพื่อจะสำแดงความรักและพระกรุณาคุณแก่เราเหมือนดั่งที่ทรงรอคอยที่จะพิพากษาด้วยความยุติธรรมอันที่จริงอิสยาห์30ข้อ18บอกเราว่าเพราะฉะนั้นพระยาเวทรงรอคอยที่จะเมตตาท่านเพราะฉะนั้นพระองค์จะทรงลุกขึ้นเพื่อกรุณาพวกท่านเพราะพระยาเวทรงเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมทุกคนที่รอคอยพระองค์ก็เป็นสุขความอดทนที่แท้จริงหมายถึงการรอคอยแม้ต้องทนทุกข์เป็นเวลานานเหมือนดังเช่นที่พระเยซูทรงอดทนรอคอยเราความอดทนฝ่ายวิญญาณเป็นผลพระวิญญาณที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยเราให้มีการจดจ่อได้อย่างถูกต้องแทนที่จะพยายามหาทางหนีจากความเจ็บปวดท่ามกลางการทดลองทดสอบเราเรียนรู้ได้ว่าจะหันกลับไปมองสถานการณ์และเลือกที่จะตื่นเต้นกับความอัศจรรย์ในฤทธิอำนาจของพระเจ้าผู้ทรงช่วยเราให้ผ่านสถานการณ์ยากลำบากนั้นมาได้ความอดทนในการทดลองจะช่วยเราให้เฝ้ารอคอยผ่านช่วงเวลาอันแสนยาวนานได้พระเจ้าทรงกรุณาและเข้าใจในความอ่อนแอของเราและพระองค์จะทรงช่วยพยุงเราผ่านช่วงเวลาอันแสนท้าทายพระเยซูทรงถูกทดลองใจในทุกทางแต่ก็ทรงต่อต้านการทดลองใจนั้นด้วยพระคำของพระเจ้าเพื่อพระองค์จะสำแดงให้เราเห็นวิถีแห่งความอดทนที่เราจะเดินตามได้1เทสโลนิกา5ข้อ14พี่น้องทั้งหลายขอให้พวกท่านตักเตือนคนที่เกียจคร้านหนุนใจผู้ที่ขาดความกล้าหาญช่วยเหลือคนที่อ่อนกำลังและมีความอดทนต่อทุกคนเราเรียนรู้จักความอดทนแบบพระเจ้าได้ผ่านการเฝ้าคอยในความจริงและความยุติธรรมของพระองค์การทดลองที่เราเผชิญอยู่ล้วนมีเป้าหมายไม่เว้นแม้แต่เหตุการณ์ที่เจ็บปวดที่สุดพระเจ้าทรงใช้ทุกสิ่งเมื่อเราอดทนอย่างใจจดจ่อเราก็กำลังได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นเราจึงเห็นว่าการรอคอยนั้นเป็นมากกว่าแค่การรอคอยอยู่เฉยๆแต่เป็นการกระทำที่ตั้งอยู่บนพระลักษณะของพระเจ้าสดุดี37ข้อ7จงสงบอยู่ต่อพระยาเวและเพียรรอคอยพระองค์อย่าฉุนเฉียวเมื่อค้นพบความสำเร็จในทางของเขาหรือเมื่อคนทำตามแผนชั่วไม่ว่าเรากำลังรอคอยสิ่งใดให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการรักษาความสัมพันธ์ครอบครัวอนาคตการเงินหรือการรับใช้จงสำแดงความอดทนแบบพระเจ้าจงรู้จักบังคับตัวเองจากแรงกระตุ้นและความกระวนกระวายเมื่อเราดำเนินไปกับพระวิญญาณพระองค์จะทรงประทานกำลังให้เราต่อต้านความต้องการแง่ลบและช่วยเราให้เติบโตขึ้นในระหว่างการรอคอยพ
พระองค์จะทรงให้ผลแห่งความอดทนเกิดขึ้นในชีวิตแม้อาจต้องใช้เวลาถึง40ปีเหมือนอย่างอิสราเอลหรือ40เดือนเหมือนอย่างหญิงที่ตั้งครรภ์หรืออาจเป็น40นาทีที่เรานั่งฟังคำเทศนาในโบสถ์ความอดทนจะมาและจะคุ้มค่ายิ่งกว่าการรอคอยโคโลสี 1 ข้อ 11ให้พวกท่านมีกำลังด้วยฤทธานุภาพทั้งสิ้นตามอนุภาพแห่งพระสิริของพระองค์เพื่อให้ท่านมีความทรหดอดทนและมีความอดทนในทุกสิ่งพร้อมทั้งมีความยินดีสิ่งที่ต้องใคร่ควรในวันนี้เรากระตือรือร้นในการรอคอยมากเพียงใดเราจะเปลี่ยนการรอคอยเฉยๆโดยไม่ทำอะไรเป็นการเฝ้ารออย่างที่พระเจ้าทรงคาดหวังได้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงสำแดงความอดทนด้วยความรักและพระคุณแก่เราก่อนเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงยุติธรรมทรงกริ้วช้าแต่เปี่ยมด้วยพระคุณขอทรงช่วยเราให้ได้สวมหัวใจแบบพระองค์ให้เราได้เรียนรู้ที่จะเฝ้ารออย่างกระตือรือร้นและด้วยใจจดจ่อขอทรงเสริมกำลังเราให้เราได้อดทนแม้อยู่ท่ามกลางการทดสอบแม้ต้องเดินในถิ่นทุรกันดารแต่เราจะขอยึดในพระสัญญาของพระองค์แม้เผชิญการข่มเหงแต่เราขอยึดมั่นในความยุติธรรมของพระองค์ขอทรงเปลี่ยนเราให้เหมือนพระองค์มากยิ่งขึ้นในทุกวันเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน